โจโจมาก่อนเลยคนแรกไม่เป็นไงต่อมาบอกเวจิต้าไม่เอาไม่เอาจบไปหมดเปิดคลิปวิดีโอมานะครับผมนะไม่ทักทายคนดูด้วยเป็นไงผมยิงมาเช็คดูก่อนเลยนะครับตู้มีตัวอะไรบ้างนะครับนะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีตัวดีนะครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงเนี่ยล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำการบ้านมาแล้วยังไงแหละว่าตัวไหนเมตาไม่เมตาจากเว็บนี้เลยนี่ทำการบ้านมาเป็นยังไงล่ะในตอนที่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราไปถล่มดาวนาเมกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้เราก็จะมาถล่มเขาเรียกว่าอะไรไททันนะผ่าพิภพไททันกันบ้างนะมาจัดการกันต่อเลยคือในภาคนี้นะครับผมก็จะกะเล่นให้มันจบเลยนะครับนะดันนั่นดันให้หมดแล้วก็ด่านนี้อะไรแอคที่1ไททันกรามมาเข้ามาแล้วเนี่ยเช็คด่านก่อนเลยเป็นยังไงหุ้ยแมปเขาทำดูดีอยู่นี่หน้าตาดูดีส่วนไลน์อัพนะครับผมก็ใช้มันแบบเดิมนะครับนะไม่มีตังตัวมันยังไม่ค่อยมีตัวดีๆมากนะครับนะผมก็เอาอย่างนี้ไปก่อนละกันนะตามบุญวาสนาก็คือตัวแบกมาเบกขยะไปตัวแบกหนึ่งเดียวของพ่อเป็นลูกขาดมันหนีผมอยู่ไม่ได้เลยนะบังตรงอ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมว่าผมเอาเออิโกะมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองใช้มันดูนะครับว่ามันโหดมันเทพหรือเปล่าตรงไหนดีตรงนี้ไหมน่าจะพอเอ้ยมันปิดตีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเส้นตรงตรงนี้น่าจะเหมาะไหมดึงตรงนี้ก็ปรับเป็นตีตัวสุดท้ายนี่ทำการบ้านมาดีมีความรู้ไหมเฮ้ยอีจูโกะมันเท่อยู่นะเนี่ยมันไหนดูดิโดนตีไม่ต้องเป็นอาเมียมันติ่มเลยอาเมียโคตรน้อยมันสกิปทิ้งมันนะเก็บไม่ทันท่านลูกโอ้บีคุยะแบบเหมือนเดิมดูแลจากวาสนานะครับคุณผู้ชมคือไม่พ้นวาสนาบอกเบียร์คุยะก็มันแบกอยู่ดีอ่ะอิจิโกะผมแบบอย่างนูบเลยมันติ่มอ่ะดาเมจโคตรเบาอ่ะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพวกสายโจมตีที่มันแบบเป็นเส้นตรงอ่ะมันเท่อยู่นะบอกอิจิโกะแต่มันกากอ่ะมันเบาอ่ะคือเทียบกับเบียร์คุยะแบบดาเมจเป็นร้อยไออิจิโกะมันดาเมจเท่าไหร่20-30ไอคูดาวเท่ากันด้วยนี่ผมกดเบียร์คุยะเต็มเลยเนี่ยอิจิโกะเต็มแต่มันได้เข้านั้นจริงอะอีโก้มันได้แค่เนี้ยนูบเจ็ดโอเคมาแล้วครับผมนะไททันกรามจะบังเกิดมาจุติแล้วขอตบสักทีดิหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยมาแล้วไอหนุ่มนั่นเหรอไททันกรามไม่ใช่กรามแบบนั้นน่าจะเป็นกรามมันก็ดูเหมือนอยู่นะหรือว่าเหมือนเด็กทารกที่แบบหัวเป็นลิง เด็กทารกหัวเป็นลิงเลยใช่เลยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะรอดนี่ผมเอาแบบ3ตัวเองนะเบียคุยะ2อิจูโกะ1อิจูโกะไม่นับแล้วกันผมใช้2ตัวเพราะอิจูโกะมันยืมคือเมื่อกี้ผมไปดูตู้สุ่มมานะครับคุณผู้ชมคือมันยังไม่รีนะครับก็เลยมาเล่นต่อนะครับด่านนี้เป็นด่านไททันหญิงเดี๋ยวนะไททันหญิงมันควรมาก่อนไททันกรามหรือเปล่ามันข้ามมาอย่างเงี้ยมันไม่เรียงลำดับเลยเกมแอดมินดูด้วยครับแต่ผมใช้สูตรเดิมแล้วกันสูตรไอเวียคุยะเก็บตังก่อนนะเพราะว่าตัวอื่นผมมันนูบอิจิโกะมันพึ่งไม่ได้ไอนิซึโกะมันก็แบบระดับมันนูบเกินไอบักอีกาผมเอามาให้ช่องเต็มเฉยๆไม่ได้อะไรเอามาประดับแบบง่ายๆคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาลองแทคติกใหม่นะครับโดย3ตัวนี้นะครับก็คือเบียคุยะเนซึโกะแล้วก็บักอีกานะครับเผื่อว่าแทคติกนี้มันจะดีขึ้นแต่สุดท้ายก็คือแม่ห่วยแตกเบียคุยะแบกเหมือนเดิมในสุโกะนี่ตอนแรกผมนึกว่ามันจะพอมีประโยชน์เพราะว่ามันทำให้มีเอฟเฟกต์บลีดดิ้งใช่ไหมเลือดไหลแต่แบบเลือดมันไหลแค่แบบทีละหนึ่งอะมดกัดนะลูกบางอีกาก็แบบว่าเบียคุยะมันดาเมจแรงกว่าคือมันสู้เบียคุยะไม่ได้เลยเบียคุยะแบกจบครับมาเลยครับวินาทีที่ไททันหญิงจะโผล่ออกมาเอาไปโผล่เอาโผล่แล้วโผล่แล้วมีมงกุฎด้วยโอ้ตัวนี้ผมว่ามันทำดีแล้วทำสวยไม่ไหวบอกว่าคือผมยังฆ่าจากตัวเวฟที่แล้วไม่เสร็จอ่ะไอ้ไททันเขาเรียกว่าอะไรตัวคานตัวท่านเกวียนเนี่ยโอ้แล้วผมเพิ่งมาตีไหวบอกว่าเอ้ยนุ่มดูซัมติงขายเอ้ยผลระยะยังโอ้ผมไม่น่าเอาไลน์อัพนี้มาเลยไม่น่าลงแบบไอ้พวกเนี้ยเปลืองตาหรืออีก200เองเฮ้ยขายดีวะเฮ้ยขายกว่าผมกดเอาตรงเอาตายแล้ว ผมกดต่อเลยละกันนะครับคุณผู้ชมนะคราวนี้มาเจอไททันสัตว์ป่านะครับ
พราะว่าตู้มันยังไม่รีนะผมมาลิ้นรอตู้รีเอาแหลกเดี๋ยวคอมฉันตกกระจายหมดแม่ใจหายจากความกันเลยเดียวคือมารอบนี้ครับคุณผู้ชมผมแบบว่าวางไลน์อัพทรงดีมากนะคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าเน้นเบียร์คุยันไม่เอาตัวอื่นละเอาเบียร์คุยันนี่แหละแบบพอมีทรงรอดที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะอีกเดียวก็เนี่ยมาดีแล้วนี่เวฟที่5ไม่ใช่เวฟที่5เวฟที่15ไม่หลงอีกแล้วผมหลงหน้าหลงหลังมาขอดูหน่อยสิไททันสัตว์ป่าหน้าตาเป็นจะไรมายังเฮ้ยมันคว้างได้ด้วยไอ้ก้อนหินแล้วไททันเกวียนผมยังไอ้นี่ไม่เสร็จเลยซวยแล้วเดี๋ยวเบียร์คุยะเบียร์คุยะสำรองจัดการหน่อยลูกโอ้โหแล้วแบบลูกจ็อกมันยังเลยเยอะอยู่เลยอะมันปาตันด้วยแต่ดีนะรอบนี้ผมรอบครอบผมวางห่างกันอยู่ได้อยู่เพราะว่ามันเอาไปลงอุ้ยแต่เลือดเจออยู่นะโอ้โหเพิ่งจะได้มาโจมตีไงเพราะว่าเพิ่งจัดการพวกเอริ้วล้อเสร็จอ่ะคุณผู้ชมมาตัวนี้ก็ตันละผมว่าได้อยู่นะเพราะว่าผมวางห่างกันอยู่มันก็ไม่ได้เดินเร็วมากด้วยผมว่าไหวชิวอียูโกเนี่ยไม่น่าเปลืองตังค์ซื้อมันลงมาไอ้พวกแบบตีแบบยิงตรงอย่างนี้มันโหดกันบ้างหรือเปล่าคุณผู้ชมผมรู้สึกมันขยะทุกตัวตายละผมจะโดนดราม่าไปเนี่ยลุ้มเร็วดิหนุ่มเฮ้ยเลือดมันยังเหลือเยอะอยู่เลยอุ้ยลิ้นพันกันเลยทีนี้เลือดมันยังเหลือกันเยอะอยู่เลยหนุ่มเอาหน่อยทีเดียวอย่างนั้นไม่ผมว่าจะไม่รอดซะแล้วครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ตู้ก็ทำการรีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไออาซูน่าเนี่ยมันจะมาขายนะครับแล้วก็ติดเมตาในเทียร์ลิสต์ด้วยใช่ไหมผมอิงตามจากในนี้เลยนะในเว็บเลยนะแล้วก็ลองมาสุ่มดูนะครับเผื่อวาสนาเนี่ยมันจะได้นะครับแต่ผมก็ไม่หวังหรอกโอกาสมันน้อยน้อยกว่า 1% อีกวาสนาผมจะมีหรือเปล่าอ่ะแล้ววาสนาผู้ใดนะก็กดไปดิทีเผือไปเลยไม่มีใครตั้งใจตั้งตัวทั้งนั้นมาโอ้โหโตสุเกะโตอะไรโจโจมาก่อนเลยคนแรกไม่เป็นไงต่อมาบอกเวจิต้าไม่เอาไม่เอาปุ๊บสู้หัวสู้อาสุนะมิสติกนี่มันวาสนาผมบอลนี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาสุนะออกจริงๆเหรอผมฝันไปไหมโอ้ my god บอกโจนามีอีกไหมบอกทันจีไม่เอาทันจีบาคุโกไม่เอามีอีกไหมโกคูไม่เอาเกคาซากิไม่เอาใครเนี่ยไม่เอาใครอีกแล้วเนี่ยไม่เอาโอ้แต่แค่นี้ก็แจมแมวแล้วคุณผู้ชมไม่คิดว่าจะได้นะมิสติกตัวเลขของผมเลยนะครับนะตั้งแต่เล่นมา EP 2ก็คือแตกแล้วโอ้ my god เดี๋ยวไปลองดูเลยนะครับนะวาสนาเธอเนี่ยจะเก่งแค่ไหนนะครับมาครับคุณผู้ชมผมก็เอามาตบไททันเกราะต่อเลยนะใน X4 นะน่าจะชิวๆนะครับนะมีมิสติกและไม่น่าจะลำบากเหมือนเดิมนะเบียร์คุยะบอกได้ลาออกสิ มีคนมาแบกแทนแล้วเอาเบียร์คุยะไปก่อนเนี่ยไปเก็บตังก่อนเนี่ยเอาตังไหมพ่อเราเบียร์คุยะเดี๋ยวผมลองเอาบอกคุโจโคจาโร่มาลองวางดูนะครับเพราะว่าผมอยากรู้เรื่องมันทำอะไรได้นะครับดูเหมือนว่าการโจมตีมันก็เป็นแบบการเอาสแตนไปต่อยธรรมดานะแล้วเป็นทาร์เก็ตเดี่ยวด้วยอย่างนี้มันจะโหดวะ และแล้วครับคุณผู้ชมก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับมีตังซื้ออาซูนันแล้วระยะไกลอยู่นะครับเดี๋ยวขอเล็งดูก่อนนะครับตั้งตรงไหนดีตรงนี้เดี๋ยวถ้าอัพอีกมันต้องไกลขึ้นอีกแน่เลยอยากจะใช้ให้มันคุ้มๆเอาตรงนี้ละกันนะครับเฮ้ยพลังโจมตีโคตรเยอะ oh my god เฮ้ยโอ้โหมิสติกนี่มันตึงขนาดนี้เลยเหรอเป็นพันโอ้โหอย่างเจมแต่ว่าค่าอัปเกรดก็คือโคตรแพงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่ผมเปย์อาซูนะตึงๆเลยนะครับผมอยากรู้ว่าแบบพลังโจมตีมันไปได้ถึงไหนอะอย่างโหดอะคุณผู้ชมตัวเดียวน่าจะแบบผมไปได้แบบด่านไกลๆได้เยอะอยู่ด้วยความที่แบบมันเมตาในการเล่นสตอรี่โหมดด้วยอะ AOE แบบตึงๆเลยว้าโจมตีทีเดียวแบบหายหมดนะตอนนี้ก็พลังโจมตีก็แม็กแล้วนะครับคุณผู้ชมพันไอ้6,000กว่าโคตรโหดดูตัวอื่นแค่หลักร้อยอะโคตรติ่มคุณผู้ชมพอผมอัพบอกโจโจ้นี่มาได้ถึงระดับหนึ่งเหมือนว่ามันจะมีไอสกิลไทม์สต็อปนะครับเหมือนว่าน่าจะหยุดเวลาได้นะแสดงว่ามันน่าจะเอามาซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีนะครับถึงมันจะแบบโจมตีนูบแต่ว่าเอาอันนี้มาช่วยซัพพอร์ตผมก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับโอ้นี่ไงไทม์สต็อปมาแล้วครับคุณผู้ชมว้าก็คือกดใช้ได้เลยกับมีเปิดออโต้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้ตอนไอไททันเกาะมานะครับคุณผู้ชมเจอซาวารูโดหน่อยซาวารูโดไปเลยซาวารูโดซาวารูโดไทม์สต็อปอย่าจงหยุดเช็ดลูกโคตรเท่อาจุนะจัดการโชะแตกเท
ทีเดียวหายมาครับทีนี้ก็มาตบไททันค้อนสงครามต่อเลยนะแบบรวบรัดตัดตอนตอนนี้ก็คือผมตัดมาไวมากนะครับเพราะว่าเอ้าอาสุนะผมยังพูดไม่เสร็จเลยอาสุนะเก็บไปแล้วมันไวเกินไปโอ้ my god โอเคครับทีนี้ผมก็มาจัดการกับบอสของแมปนี้นะครับก็คือไททันขนาดมหึมานะผมใจแค่บอกโจโจ้นะครับกับอาสุนะ2ตัวผมคิดว่าแค่นี้ก็จะน่าจะไหวคิวนะครับนะแล้วมันจะโผล่มาแล้วแป๊บเดียวตายอีกป่ะเนี่ยขอเห็นหน้าหน่อยนิดนึงไอ้60เมตรมหึมาขอเห็นหน้านิดนึงก็พอไม่เอาแบบคอนสงครามเมื่อกี้คอนสงครามมาแป๊บเดียวแล้วหายเลยนี่มาแล้วอุ๊ยเลือดหมื่นอยู่นะอึดอยู่อึดอยู่แล้วก็แป๊บเดียวตายอยู่ดีเดินได้ถึง3ก้าวไว้นะโอ้โหจบแล้วครับคุณผู้ชมครับคือผมลองมาเล่นแมป Infinite ดูนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยลองเล่นดูเลยสักทีนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนผมเข้ามานี่ไอ้หนุ่มนี่มันก็ได้เข้ามาเล่นด้วยนะครับแบบไม่ได้ทันตั้งใจนะแต่ตัวมันก็โหดดีเหมือนกันดูตัวมันโหดตึงดิมันน่าจะพาผมแบบว่าไปได้ไกลพอสมควรนะคุณผู้ชมแต่ดูแล้วมันน่าจะยาวนะครับเดี๋ยวผมตัดเอาเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอเคครับตัวนี้ก็มาถึงเวฟที่17แล้วนะครับอาซูน่าผมก็วางครบแล้วนะครับ4ตัวส่วนของเขานี่วางตัวอะไรก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมคือมันโคตรจะนานเลยคุณผู้ชมแบบคนเล่นไอ้ด่านอินฟินิตกันเขาไม่เบื่อผมรู้สึกแบบเบื่อมากเลยมันแบบมันช้ามันเนิ่นๆมากมันนานมากกว่ามันจะเสร็จดูดิแล้วเขาแบบมีบัฟด้วยตัวเขาแบบอย่างโหดตึงอ่ะตัวผมมีแบบมันใช้ได้หรือเปล่าว่ามีอสูรนั้นตัวเดียวผมมันสู้เขาได้ไหมนะโอ้เขาดูแบบคอมโบคอมจอยกันดีมากเลยของผมแบบ A few moments later นี่คือเวฟที่51แล้วครับคุณผู้ชมผมไป AFK แบบโคตรนานแล้วนี่คือแบบ What the is this Oh my god เอฟเฟคอลังการหรือเกินคอมผมจะแหลกไหมเนี่ยแล้วมันก็นานมากเลยเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยผมแบบไปนอนหลับไม่ตื่นนึงอ่ะกลับมาก็คือยังอยู่อย่างงี้อยู่เลยไม่ไปไหนคุณผู้ชมคือเชื่อไหมว่าแมปนี้จบลงได้เพราะว่าไอ้หนุ่มนี่มันขายตัวทิ้งอ่ะคือถ้ามันไม่ขายตัวทิ้งนี่น่าจะนานมากเลยจบสักทีผมละโคตรทรมานกลัวมันจะจบโอ้โห49นาทีเหรอเล่นไปผมนึกว่าเล่นเป็นชั่วโมงแหละนี่คือเล่นไปแค่49นาทีแต่มันก็โอ้โหนานจนแบบนานมากคือทุกคนคิดดูครับว่าผมเล่นจนตู้เรียตอนนี้แต่ผมอยากได้กิลทาโร่มากเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันโหดหรือเปล่าแต่ความชอบส่วนตัวล้วนจัดมาดีทีเผื่อตัวอะไรก็มาซาสุเกะไม่เอาฟีซ่าไม่เอาอุ้ยจะเท่อยู่นะไฟนอลฟอร์มซาสุเกะไม่เอาซันเจนี่ไม่เอาไม่ยิ่งไม่อยากได้เลยโคไดก็ไม่เอาเอาตัวโอ้โจโจมิสติกนายได้อัปเกรดแล้วนะหนุ่มอีปิกต้องพักแล้วคิลลินไม่เอาโคคูไม่เอาคิลลินอีกไม่เอาซันเจอีกไม่เอาโอ้โหอะไรเนี่ยแต่ก็ดวงผมมาว่ะโจโจมิสติกมาย้ำอีกรอบดีไหมผมรู้สึกมือมันขึ้นเหลือเกินตอนนี้แต่คนอย่างเรามันพึ่งฝีมือด้วยสิไม่ใช่โชคชะตาเอายังไงดีวะก็ล่อทีเผลอกันไปแล้วครับมาตัวอะไรก็เอาหมดตอนนี้ตุ้มคุณลินไม่เอาหัวล้นตัวอะไรไม่เอานารูโตไม่เอาอิจิโกะไม่เอาตัวนี้นุ๊บฟิเซอร์ไม่เอาอีกอู้ลีเจนเดอรี่เอ้ยลีเจนเดอรี่ตัวแรกของผมเลยนะครับนี่กูคูโหดแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนารูโตไม่เอาลูฟี่ไม่เอาซันเจมือผมขึ้นจัดเลยว่ะคุณผู้ชมก็เอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมนะก่อนที่จะจากลากันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือแอคชั่นกับคลิปวิดีโอของผมทีนะครับเพื่อที่มันจะได้ออกไปสู่สายตาประชาชนได้มากที่สุดนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม